น้องเสร็จยังคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทำลับลิงแบบโดยเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเตือนแล้วนะอีฟาลาริมสตอรี่หนูแก้วหนูแก้วสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องฟาลาริมสตอรี่ทำไมในวัดมันมีนกแก้วอะไม่รู้เหมือนกันนกแก้วสวยมากเมื่อกี้ไม่รู้ว่านกอะไรบินผ่านไปแบบสวยมากแล้วเสียงคือลั่นหนูโวยวายอยู่บนเสาไฟตอนนี้เราก็อยู่กันที่มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่หรอไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่ศาลเจ้านาจานะครับผมที่ชลบุรีอ่างศิลาก็คือพาปีมาไหว้เจ้าจีนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงตรุษจีนใช่เราก็เลยมาไหว้พาจีนหน่อยเคยไปไหว้วัดจีนที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าไม่เคยนะเอานึกดีๆนึกดีๆเคยไปวัดเล้งเนยใช่อันนี้คือเป็นวัดจีนเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คืออยากมาเป็นพิเศษเพราะว่าอยากมาไหว้นาจาตอนรับตรุษจีนนี่เห็นองค์นาจามั้ยนี่เลยองค์ประธานของที่นี่นะครับองค์นี้หรอใช่นี่คือองค์นาจาแต่ว่าข้างบนสวยกว่ามากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันพร้อมยังพร้อมเดินใช่มั้ยก็คือต่อให้สูงประมาณสัก10ชั้นก็คือจะลืมความเหนื่อยไปเลยเพราะข้างในสวยมากจริงไม่เคยมาลองไปดูก่อนเดินเข้ามาเธอเห็นรูปปั้นคนตรงนี้ไหมรูปปั้นอยากเห็นปะถ้าในประเทศไทยอ่ะก็จะเรียกว่าเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ของจีนก็มีเหมือนกันเท้าจตุโลกบาลแล้วเขาช่วยเรื่องอะไรคุมทั้งหมด4ทิศของประเทศไทยวิรุณ6วิรูปักอะไรเงี้ยเท้าทศเท้าอะไรสักอย่างนึงแหละโอเคสวยป่ะเข้าไปดูข้างในดีกว่าเข้าตรงไหนเข้าตรงนี้เข้าทางนี้เข้าทางนี้อันนี้แค่ชั้นแรกนะมีกี่ชั้นมีทั้งหมด3ชั้นสวยเนาะเหมือนอยู่ในแบบพระราชวังดูที่นกกระยางด้วยอ่ะไม่ใช่นกกระยางนกกระเรียนนกกระเรียนนี่เป็นนกกระเรียนอันนี้คืออะไรอ่ะนกยูงอ่ะเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ไว้บูชาสักอย่างหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นธัญพืชใครรู้ว่าอะไรบอกหน่อยแล้วกันอันนี้ใครรู้ว่ามันคืออะไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะเทพแต่ละองค์ก็จะมีประวัติของแต่ละองค์องค์นี้จะเป็นองค์ประธานองค์นี้จริงๆไม่น่าจะยิ้มนะเพราะเป็นปางปราบมารมีทั้งหมด3หน้าเขียวสีแดงตรงกลางยิ้มแฉ่งเลย มีเจ้าแม่อะไรอ่ะอันนี้ก็องค์นาจาเหมือนกันแต่เป็นร่างผู้หญิงเหรอแต่เป็นปางประสบความสำเร็จปางบุญบุญก็คือแบบว่าเป็นนักปราบองค์นี้ก็น่าจะเป็นองค์นาจาเหมือนกันเนี่ยเห็นปะกงล้อไฟแต่ไม่รู้ว่าปางอะไรไม่ได้เขียนเอาไว้เหมือนแบบในหนังที่เราเคยดูป่ะใช่นั่นแหละที่แบบมีล้อไฟมีอะไรแบบเนี้ยองค์ที่ล้อเอ็นมังกรมาทำเป็นสายนี่ก็คือที่มือจะเป็นสายเอ็นมังกรถ้าใครดูไซอิ๋วน่าจะรู้จักเง่แก่ทุกองค์ทั้งหมดเนี้ยเป็นนาจาหมดเลยแล้วเนี้ยมาดูองค์นี้ปางเด็กน่ารักน่ารักน่ารักก็โอเคป่ะขึ้นชั้นสองกันดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูเทพองค์อื่นคนเจอนกแก้วอยู่ตรงนี้ดิให้ดูเลยใกล้ๆว่ามันสวยมากต้นเหตุของเสียงเกลียวจาวนี่เจ้าพินนะนกพิราบอันนี้คือมาอยู่เองตามธรรมชาติใช่ปะเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาแล้วเขามาได้ไงอ่ะมีคนปล่อยหรือไม่ก็หลุดมาสวยน่ารักมากป่ะเดี๋ยวเราไปไหว้ตรงนู้นใช่ไหมใช่ตรงนู้นเขาจะมีที่ไหว้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้ตรงนู้นกันน้องตุยอุ้ยน้องนอนตุยอ่ะน้องเฮ้ทำไมน้องตุยอ่ะสงสารน้องน้องตุยจริงๆนะเนี่ยน้องหลับหรือเปล่าน้องแค่นอนหลับหรือเปล่าน้องตุยแล้วหมดขึ้นแล้วน้องเงี้ยเอาน้องไปทิ้งหน่อยให้เจ้าหน้าที่เก็บดีกว่า
ก่อนไปไหว้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม84ปากมีลิฟต์ด้วยจ้าต้องขึ้นลิฟต์เท่านั้นวิลิฟต์สวยมากสีทองนี่ไงแม่กวนอิมทั้ง84ปากเป็นไงเป็นจ้าเจ้าแม่กวนอิมพันมือสวยมากมีคนเล่นกระดิ่งกระดิ่งมีไว้ทำไมคล้ายคล้ายกับโคมไฟไม่เคยขึ้นมาข้างบนแล้วตกใจตรงไหนรู้ปะทั้งหมดในห้องเนี้ยทั้ง84ปางเนี่ยคือเจ้าแม่กวนอิมหมดเลยต่อให้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเป็นคนแก่เป็นคุณลุงก็ตามก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมแต่ละปางใช่ตรงนี้ก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมใช่ทุกองค์เป็นเจ้าแม่กวนอิมหมดเลยจริงเหรอที่เป็นอสูรก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมเพิ่งรู้เหมือนกันแม่เขาถึงเป็นเจ้าแม่กวนอิมทุกองค์เลยแต่ละปางก็คือมีหน้าที่เหมือนไปทำภารกิจเหมือนแปลงร่างเพื่อไปทำภารกิจใช่เจ้าแม่กวนอิมจริงๆเป็นผู้ชายผู้หญิงจริงๆแล้วท่านเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายใช่ไม่ใช่ผู้หญิงหรอไม่ใช่ผู้หญิงเป็นยูนิเซ็กไม่มีเพศเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะนึกว่าเจ้าแม่กวนอิมคือผู้หญิงใช่มาทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้ตรงนู้นกันที่เป็นจุดไหว้ถ้าใครแบบมีปีชงหรืออะไรเงี้ยก็มาแก้ที่นี่ได้เหมือนกันนะครับไปเสียงดวงกันดูนะจ๊ะนี่4 8 5 7 1งวดหน้าปังๆจ้า A few moments later บ๊ายบายเจอกันนะเดี๋ยวมารับบ๊ายบายทุกคนตอนนี้ก็คือว่าฟิล์มอะแวะหาเพื่อนนะครับส่วนพี่บิ๊กก็ไปหาเพื่อนเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวพี่บิ๊กมารับฟิล์มเดี๋ยวโทรเรียกเพื่อนให้ลงมารับก่อนLater ตอนนี้เราก็เจอเพื่อนสาวแล้วแรงเกินแรงเกินเลยไม่ทันตั้งตัวเลยแรงเกินแกดอนชิวจังเลยสลอรอแกไงแกอะไรเกินก็หยิบกล้องลงมาถ่ายเลยที่ฉันจะไปทำอะไรอยู่แล้วคนจะได้เห็นความเป็นจริงไงแต่ฉันสวยอยู่แล้วปกติเออแกวันนี้เราจะให้แกช่วยอะไรเราหน่อยเราช่วยได้อยู่แล้วอยู่แล้วใช่ไหมใช่แกจะให้ทำอะไรหรอแกคือช่วงเนี้ยมันใกล้จะตรุษจีนแล้วไงใช่ต้องช่วยปุ๋ยหลานเออแต่ทีเนี้ยเราก็เลยแบบไม่อยากจะให้มันเป็นแบบว่าตรุษจีนธรรมดาอ๋อมันต้องพิเศษหรอใช่มันต้องพิเศษแล้วแกแบบว่าเป็นช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของประเทศไทยของแกจะให้เปลี่ยนลุคให้แกใช่เราจะให้เธอเปลี่ยนลุคให้เราได้อยู่แล้วได้ไหมตามภาษาตัวแม่เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนลุคแล้วจะเป็นยังไงวันนี้เราจะสบายพี่บิ๊กก็เป็นฟีลแบบว่าแต่งตัวแบบตัวแม่แต่หน้าเหมือนตัวพ่อเราจะเซอร์ไพรส์พี่บิ๊กกันทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นตุ๊ดจีนแล้วจะให้พี่บิ๊กอึ้งไปเลยกับลุคใหม่ของเราเออสะดุ้งเยี่ยวโยนมาทุกคนเราจะมาเริ่มกันแล้วนะต้องมาเป็นยังไงวันนี้แอนนาเสื่อมเอี่ยมแอนนาเลยหรอแอนนาเบลแอนนาชนชื่น Let's goตอนนี้ก็คือครึ่งทางแล้วแต่ว่าคอนแทคค
้างนี้แบบใส่แล้วเครื่องก็เลยไปถอดก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยใส่อีกทีนึงคือจริงๆอ่ะมันจะเนียนกว่านี้ถ้าเกิดเรากันคิ้วแต่ว่าฟิล์มไม่อยากกันเพราะว่าแต่งแค่วันเดียวคิ้วมันจะแปลกๆทุกคนถ้าใครสนใจอยากแต่งหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าสาวทั้งคนเป็นทั้งคนตายอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้าศพก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวฟิล์มจะขึ้น IG ไว้ให้ตรงนี้นะทุกคนแต่งหน้าได้หมดทุกอย่างเลยปะทุกอย่างแต่งหน้าคนเป็นก็ได้คนตายก็ได้เจ้าสาวก็ได้คนตายยิ่งดีเลยเพราะเขานอนนิ่งไม่พูด1 hour later ซินเซียยูอีซินนี่หัวใจเสร็จแล้วครับทุกคนอันนี้ก็เป็นฟินิชลุคนะครับก็จะเป็นแบบสาวจีนแบ๊วๆตาโตๆปากแดงแก้มชมพูอะไรประมาณนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาโทรหาพี่บิ๊กกันว่าตอนนี้เนี่ยพี่บิ๊กอยู่ไหนแล้วฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนแล้วอ่ะใกล้จะถึงแล้วกำลังขับรถทำไมเป็นนานจังก็ไปเอาของด้วยไปทำเพื่อนด้วยนี่กำลังมาเลยเนี่ยจะถึงแล้วเนี่ยจะจอดรถแล้วจะเดินเข้าขับรถกันโอเคเข้ามาถูกใช่ไหมถูกพี่อยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าพี่บิ๊กเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงถ้าเห็นฟิล์มในร่างนี้นะทุกคนน้องเสร็จยังน้องไปIt was at this moment that he knew he fucked up. เอ้าไม่เห็นหรอเห็นนะไม่รู้ว่าใครไม่ได้สังเกตเลยหรอสังเกตอยู่ว่าใครมานั่งอยู่ใส่ชุดอะไรวะตัวนี้ตุ๊ดจีนไงก็เลยแบบใส่ชุดจีนสะพายเป็นคนจีนไม่ใช่หรอเออก็นี่ไงมีลูกสะพายนี่ไงเป็นสาวจีนเอาวิ่งมาจากไหนเอาชุดมาจากไหนเนี่ยยืมไม้หมดเลยไม้แล้วใครแต่งหน้าให้ไม้นี่เรามีสร้างร่างนี้ให้หมดเลยชอบไหมแปลกทำไมอ่ะไม่สวยหรอมาเร็วมาเร็วไม่สวยเอาไม่ดูอะไรเนี่ยผมออกจะยาวไหนของเปาตุจีหน่อยของเปาตุจีอะไรของเปาหน่อยอุตส่าห์แต่งตัวสวยเนี่ยของเปาหน่อยเปาอะไรไม่มีของเปาหน่อยมันแปลกดึงจบเร็วๆเธออุ๊ยปากแดงเออทิชชู่อยู่ไหนร้านเล่นด้วยแดงเนี่ยไม่ชอบหรอเนี่ยเซ็กซี่หรอเฮ้ยก็ได้ด้วยไม่ไปไหนอ่ะไม่ช่วยด้วยทำเดียวเขาตื่นจีนเขาต้องให้อังใช่อ่ะเปารู้ว่าอังเปาแบบไม่ต้องหอมเปาไม่เอาไม่ได้ไม่อยากลองหนีบ้างหรอลองป่ะไปไหนล่ะไปคิดจะลองหน่อยหรอฟิลเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไรฟิลเหมือนเสียเนี่ยเขาออกแต่แบบแบบ Y2K น่ะได้เห็นไหมน้องไปเปลี่ยนชุดได้เห็นไหมเลยตอนนี้น่ากลัวมากเลยไม่เอามันแปลกๆเขาไม่คุ้นใครก็ได้ช่วยด้วยอังเปาเขาเขาหดหมดอะไรหดเธอเขาลำคาญผมมาไปตอนนี้ไปถอดดิไม่ลองหรอไม่เอาจริงๆหรอไม่เอาจริงหรอหลอกจะอยู่เฉยๆเขาจัดการเองช่วยด้วย
เรื่องอยู่ในห้องเพื่อนอยู่ในห้องไม่ใช่หรอเดี๋ยวเฟรมขอตัวไปจัดการคลิปนี้ก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับสไครป์ด้วยกันเป็นกำลังใจให้ด้วยไม่ได้ไม่ได้แต่ทุกคนเจอแน่เธอเจอเขาแน่ไม่ว่าไม่เอาเอาเปล่าเอาเปล่าช่วยด้วย